สุดท้ายที่ผมจะพูดจะเป็นพูดเรื่องยามุ่งเป้านะครับก็คือวันนี้เรามาเน้นเรื่องนวัตกรรมสำหรับมะเร็งเต้านมตอนนี้จะมาถึงส่วนของการรักษาแล้วนะครับผมว่าการรักษาถ้าจะเป็นเชิงนวัตกรรมสำหรับมะเร็งเต้านมเนี่ยโอเคนอกจากการผ่าตัดตัดแล้วเสริมอย่างที่ผมทำไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรักษาด้วยยามุ่งเป้านะครับซึ่งวันนี้ก็จะใช้เวลาตรงนี้พูดนิดนึงนะครับคือเวลาพูดถึงมะเร็งเต้านมการรักษาเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เรารักษาตรงเต้านมกับบริเวณรักแร้นะครับก็คือผ่าตัดฉายแสงกับส่วนที่การรักษาเพื่อควบคุมหรือทำลายเชื้อที่มันอาจจะแพร่กระจายไปในร่างกายเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการให้ยาต่างๆนะครับรวมไปถึงยามุ่งเป้าที่เราจะมาพูดในวันนี้นะครับทีนี้ทำไมถึงเราถึงต้องมีไอ้ขั้นตอนที่2เรื่องของการให้ยาเพื่อไปไม่ให้มันแพร่กระจายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากว่า 90% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เสียชีวิตจากโรคเนี่ยเสียชีวิตเพราะมะเร็งมันแพร่กระจายไปนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเอามาให้ดูนะครับว่าเวลาอวัยวะที่แพร่กระจายไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้วหลักๆ ก็คือปอดตับกระดูกนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจริงๆไปได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับการชันสูตรหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วเห็นว่ามันไปได้แทบทุกอวัยวะเลยคือมีคนเจาะเลือดตรวจ10 cc เนี่ยสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือตรวจหาเซลล์มะเร็งที่วิ่งอยู่ในเลือดเราได้ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีที่ใช้ในต่างประเทศในบ้านเรายังมีการพยายามเอาเครื่องเข้ามาแต่ยังไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายยังสูงนะครับผมเคยติดต่อไว้เมื่อหลายปีก่อนก็ค่าใช้จ่ายสูงก็เลยคิดว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ในอเมริกาเนี่ยใช้กันตาม FDA approved เลยก็คือเจาะเลือดตรวจบอกได้เลยว่ามีเซลล์มะเร็งคนนี้มี10เซลล์มี30เซลล์กำลังวิ่งอยู่ในเลือดเราอะไรเงี้ยอันนี้ฟังดูน่ากลัวแต่ว่ามันจะใช้ในการวางแผนมอนิเตอร์ผลการรักษาของเราด้วยนะครับ งั้นจริงๆคือมันกระจายไปได้หมดเลยเราถึงต้องให้ยาเพื่อไปทำลายมันนะครับไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดนะครับแต่การรักษาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดก็คือควรจะเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้าก็คือจะเรียกว่าเป็นการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยรายนั้นๆ นะครับคือแต่เดิมเนี่ยพอเราเจอคนไข้สมมุติว่าในกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะที่2นะครับเราก็บอกว่าระยะที่2โอเคให้ยาสูตรนี้สูตร A นะครับมียา4เข็มทุกคนได้เหมือนกันหมดน้ำแดง4เข็มจบปรากฏว่าจริงๆแล้วได้ผลหรือว่าความคุ้มค่าในการให้เนี่ยแค่ 20% เองอีก 80% เนี่ยไม่ได้ผลคือให้ไปเชื้อก็ดื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรืออีกไปหรือที่เหลือก็คือไม่จำเป็นต้องให้อย่างที่ผมบอกเป็นมะเร็งประเภทประพฤติตัวดีพวกนี้ให้ยาไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ทุกแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราให้คือเราเหมาให้หมดนะครับเราไม่ได้ไปดูประเภทเราไม่ได้ไปดูในแต่ละบุคคลนะครับนี้ถ้าให้ดีที่สุดก็คือก็ต้องจัดกลุ่มคนไข้มาเรียงตามลำดับแล้วคนนี้ควรจะได้แบบนี้คนนี้ควรจะได้แบบนี้นะครับคนนี้ไม่ต้องให้ยากินคนนี้โทษคนนี้ไม่ต้องให้ยาฉีดให้แต่ยากินนะครับคนนี้ฉีดต้องฉีดกี่ครั้งนะครับคนนี้ต้องมีมุ่งเป้าด้วยนะครับนี่การรักษาแบบมะเร็งแบบมุ่งเป้าอันนี้ก็คือความหมายนะครับก็คือยารักษามะเร็งที่ออกแบบมาให้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายซึ่งเป็นระดับโมเลกุลบนผิวของเซลล์มะเร็งนะครับโมเลกุลที่ว่านี้ส่วนใหญ่ก็คือโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนอันเนี้ยมันจะทำหน้าที่ในเซลล์มะเร็งให้มะเร็งเนี่ยแบ่งตัวเจริญเติบโตแล้วก็ลุกลามแพร่กระจายไปได้นะครับพอมันออกฤทธิ์จำเพาะต่อเซลล์มะเร็งเนี่ยโปรตีนตัวนี้จะมีอยู่บนเซลล์ร่างกายปกติน้อยเพราะฉะนั้นก็จะมีผลข้างเคียงต่อเซลล์ร่างกายปกติน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไม่ร่วงนะครับไม่ค่อยกดไขกระดูกนะครับไม่มีคลื่นไส้อาเจียนนะครับเวลาฉีดยามุ่งเป้าบางทีคนไข้บอกหมอฉีดน้ำเปล่าให้หรือเปล่าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนะครับแต่จริงๆคือเนื่องจากมันมุ่งเป้ามันทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งมันก็เลยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงนะครับนี้มุ่งเป้าสำหรับมะเร็งเต้านมตัวที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเอามาพูดถึงนะวันนี้ก็คือตัว HER2 นะครับ
เพราะเป็นตัวที่มีการศึกษามายาวนานนะครับอันนี้พอดีผมแอบเอางานวิจัยที่ผมเคยทำตั้งแต่ปี2000ก็20ปีที่แล้วตอนที่ทำปริญญาเอกที่อเมริกาที่อังกฤษนะครับก็ผมก็ทำเรื่องพวกนี้ครับก็ผ่านมาเร็วนะ20ปีก็คือทำเกี่ยวกับบทบาทของ HER2 ในการเจริญเติบโตการลุกลามของมะเร็งนะครับเห็นได้ว่า HER2 ในที่นี้คือตรงนี้นะครับมันก็จะมีผลทั้งการสร้างเส้นเลือดมาเลี้ยงตัวเซลล์มะเร็งก้อนมะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมีความสามารถในการแทรกซึมวิ่งไปตามเส้นเลือดได้นะครับเพิ่มความเร็วอัตราการแบ่งตัวของมันนะครับแล้วก็ยังทำให้มันมีความคงทนต่อยาเคมีบำบัดอะไรต่างๆนะครับงั้นโหมันมีความดุมากสู้ทุกอย่างนะครับทั้งทนต่อยาทั้งลุกลามได้ไวด้วยแบ่งตัวก็เร็วนะครับก็มีคนศึกษาว่าเอาคนที่เป็นมะเร็ง HER2 นะครับในที่นี้ก็คือสีส้มนะครับเทียบกับคนที่เป็นมะเร็งที่ไม่มี HER2 นะครับสีฟ้าเห็นว่าคนที่เป็นมะเร็งแบบ HER2 บวกเนี่ยเสียชีวิตมากกว่านะครับถ้าติดตามคนไข้ไปถึง 6-70 เดือนเนี่ยเสียชีวิตไปเยอะมากเลยคือถ้าตามไปเรื่อยๆนี่ก็คงแตะศูนย์เลยนะครับงั้นเชื้อ HER2 เป็นเชื้อดุนะครับในสมัยนั้นนะครับที่ยังไม่มีการให้ยาต้าน HER2 นะครับแต่ปัจจุบันถ้าเอากลุ่มนี้ไปให้ยาต้าน HER2 ปุ๊บกราฟนี้จะยกขึ้นไปเท่านี้เลยก็คืออัตรารอดเท่าๆกับคนที่ไม่มี HER2 นะครับงั้นก็ไม่ได้เป็นโรคที่เรากลัวกันละในปัจจุบันนะครับ ยาที่มุ่งเป้าสำหรับมะเร็งแบบ HER2 มีการสร้างขึ้นมาหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพวกแอนติบอดีนะครับHER2 เนี่ยเป็นโปรตีนแปลกปลอมเราถือว่าเป็นแอนติเจนนะครับที่อยู่บนผิวเซลล์มะเร็งนะครับก็คือตัวนี้เราแอนติบอดีไปจับมันพอไปจับมันปุ๊บมันก็จะทำให้ตัว HER2 โปรตีนเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับทำงานไม่ได้ไอ้กลไกเลวร้ายทั้งหลายพวกนั้นก็จะถูกยับยั้งไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการให้เป็นรูปแบบของยาซึ่งไปยับยั้งภายในเซลล์ก็มีนะครับยาพวกนี้ทั้งหมดมีในประเทศไทยนะครับแต่ว่าบางตัวก็ราคาถูกต่ำลงแล้วบางตัวราคายังสูงอยู่นะครับตัวที่ต่ำลงก็คือตัวยาบนสุดเนี่ยครับตัวที่มาตัวแรกเลยทาซูซูแมปนะครับเนื่องจากว่ามันหลุดลิขสิทธิ์ไปนะครับราคายาก็เลยลงมาแต่ก่อนยาพวกนี้ถูกตดจดลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับเวลาบริษัทยาเขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาจดลิขสิทธิ์ไว้เขาไม่แพ่งพายว่าตัวการผลิตกระบวนการเป็นยังไงสูตรลับเป็นยังไงนะครับงั้นเขาก็ตั้งราคาสูงๆนะครับสมัยก่อนพอให้ยาทาซูซูแมปเนี่ยบอกคนไข้เตรียมมา2ล้านบาทขายแคมรี่มาคันหนึ่งอาจจะไม่พอเนาะต้องรุ่นท็อปเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยลงมาเหลือประมาณหลักแสนบาทคือลงมาแบบควบเลยนะครับงั้นก็แต่ตัวที่เหลือนี่ยังจดลิขสิทธิ์อยู่นะครับราคายังสูงอยู่ทั้งหมดเลยนะครับก็คงต้องรอติดตามรอหมดลิขสิทธิ์ก่อนเนาะถ้ารอไหวนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าโครงสร้างของแอนติบอดีที่มุ่งเป้าสำหรับ HER2 เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากเลยนะครับทั้งตัวที่ไปจับกับตัว HER2 เองที่เรียกว่าส่วนที่ไปจับกับแอนติเจนนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ภายในที่เป็นตัวออกฤทธิ์ทั้งหลายนะครับซึ่งการทำยาซึ่งออกฤทธิ์เหมือนตัวต้นฉบับเนี่ยก็ต้องมีความซับซ้อนนะครับแต่ปัจจุบันก็มีผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาใช้นะครับกลไกในการออกฤทธิ์ของตัวยาแอนติบอดีที่ต้าน HER2 ก็คือว่าอันนี้คือเซลล์มะเร็งนะครับตัวกลมๆมีหนามๆเนี่ยเป็นเซลล์มะเร็งไม่ใช่โควิดนะอันนี้มะเร็งแล้วก็จะเห็นว่ามีโปรตีน HER2 เนี่ยยื่นๆออกมาอันนี้ก็คือแอนติบอดีที่เราให้เข้าไปนะครับพอให้เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปจับพอจับเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันก็จะทำให้มีการหลั่งของสารออกมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่รอบๆเซลล์สารที่หลั่งออกมาเนี้ยเป็นเซลล์ของร่างกายเราเองนะครับที่ถูกกระตุ้นด้วยการจับตรงเนี้ยก็จะทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยฝ่อแห้งตายไปนะครับอีกกลไกนึงก็คือตัวหนามๆที่เป็น HER2 เนี่ยถูกจับด้วยตัวแอนติบอดีพอจับปุ๊บ
จากเดิมซึ่งมันไม่มีอะไรไปจับมันก็จะกระตุ้นให้เซลล์มีการเจริญเติบโตได้พอไปจับปุ๊บมันก็จะบล็อกไม่ให้มีการส่งสัญญาณลงไปภายในเซลล์เซลล์ก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนของการใช้แอนติบอดีเพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็ง HER2 นะครับอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือไปยับยั้งการสร้างหลอดเลือดคือมะเร็งเนี่ยเวลาเจริญเติบโตได้เนี่ยมะเร็งมันฉลาดมันจะสร้างสารที่ไปกระตุ้นเส้นเลือดมาเลี้ยงรอบๆตัวมันนะครับพอมีเส้นเลือดมาเลี้ยงปุ๊บมันก็โตขึ้นใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยก็จะโตเร็วนะครับเซลล์มะเร็งเนี่ยจะสร้างสารพวกนี้มากระตุ้นเส้นเลือดงั้นการที่ใช้ยาไปจับ HER2 มันก็จะไปกับยับยั้งบล็อกกระบวนการการสร้างเส้นเลือดนี้นะครับพอสักพักหนึ่งเซลล์ก็จะฝ่อแห้งไปนะครับงั้นจะเห็นได้ว่าก็มีวิวัฒนาการนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอายาใหม่ๆเข้ามานะครับคือนอกจากการใช้ยาแอนติบอดี HER2 เข้าไปอย่างเดียวแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าอันนี้เป็นตัว HER2 บนผิวเซลล์มะเร็งอันนี้ผิวเซลล์มะเร็งนะครับดูภาพนิดหนึ่งอันนี้เป็นตัว HER2 ที่ยื่นออกมาอันนี้เป็นแอนติบอดีสีเขียวๆนะครับสีที่เห็นเป็นดอกไม้ไฟเนี่ยเป็นตัวยาเคมีบำบัดมีคนบอกว่าเฮ้ยนอกจากจะเอาแค่ตัวไปจับ HER2 แอนติบอดีแล้วเราเคมีบำบัดไปพ่วงกับตัวแอนติบอดีด้วยเวลามันวิ่งไปจับเซลล์มะเร็งมันก็จะเป็นอันออกเคมีบำบัดออกฤทธิ์เฉพาะเซลล์มะเร็งตรงนั้นด้วยแทนที่เราจะฉีดเคมีบำบัดเข้ากระแสเลือดแล้วก็ทำให้มีผลต่อเซลล์ร่างกายอื่นด้วยใช่ไหมครับเพราะเซลล์เคมีบำบัดเนี่ยมันไม่เลือกมันทำลายทุกๆเซลล์นะครับแต่ถ้าเราเอามันไปจับอย่างเงี้ยมันก็จะออกฤทธิ์เฉพาะที่ตัวเซลล์ที่มี HER2 อยู่นะครับปัจจุบันก็มีเคสที่ใช้ยาแบบนี้อยู่นะครับแต่ราคาต้องเรียนว่ายังค่อนข้างสูงนะครับที่ผลการรักษาก็ค่อนข้างดีนะครับที่ประสบการณ์ผมที่ให้ยาตัวนี้ก็ผลข้างเคียงน้อยมากมันคล้ายๆยามุ่งเป้าเลยนะครับแต่เป็นเคมีบำบัดจับกับยามุ่งเป้าแล้วก็ไปทำลายตัวเซลล์เฉพาะเซลล์มะเร็งนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ายามุ่งเป้า HER2 มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับปัจจุบันต้องถือว่าเป็นมาตรฐานในการรักษามะเร็งแบบ HER2 นะครับประสิทธิภาพในการป้องกันการเป็นซ้ำนะครับเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยเอียงไปทางด้านซ้ายมือก็คือถ้ายาได้ผลเนี่ยมันก็จะเอียงมาทางซ้ายมือนะครับถ้าไม่ได้ผลก็จะเอียงมาทางขวามืออันนี้มันเอียงมาทางนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยที่ทำที่ยุโรปอเมริกาหรือเอเชียก็ตามนะครับอัตราการรอดชีวิตก็ดีกว่านะครับเอียงไปทางด้านซ้ายมือหมดนะครับงั้นเห็นได้ว่าแอนติบอดีที่มุ่งเป้า HER2 เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นยาหลักและมาตรฐานในการรักษามะเร็ง HER2 นะครับไม่ว่าจะเป็นระยะต้นหรือว่าระยะลุกลามแพร่กระจายไปแล้วระยะต้นก็คือระยะที่1หรือ2นะครับปัจจุบันเราอาจจะมีการให้ยาตัวนี้ก่อนให้ก้อนยุบลงดูการตอบสนองแล้วค่อยมาผ่าตัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ยาต่อหรือถ้าก้อนเล็กมากๆเราก็ผ่าก่อนแล้วก็มาให้ยาตามหลังนะครับอย่างที่คนที่ถามเมื่อกี้ที่มีให้ยา HER2 อยู่นะครับหรือบางคนช่วงแรกโชคไม่ดีไม่ได้รับยามะเร็งลุกลามเป็นกลับเป็นซ้ำนะครับก็เอากลับมาให้ยาตัวนี้ได้ก็ใช้ในการดูแลรักษาอย่างที่ผมเคยแจ้งไปเมื่อกี้ตอนช่วงแรกที่บอกว่ามีคนไข้ที่มีจุดที่ปอดเยอะแยะเลยพอให้ไปยุบหมดเลยนะครับปัจจุบันอยู่มา 12-13 ปีแล้วนะครับงั้นโดยสรุปนะครับก็สั้นๆการรักษามะเร็งเต้านมแบบมุ่งเป้าผมว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญแทบจะในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับตั้งแต่การตรวจค้นเจอมะเร็งปุ๊บก็ควรจะทราบชนิดของมันแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อเราจะได้มาวางแผนการดูแลรักษาต่อไปนะครับการวินิจฉัยจำแนกชนิดมะเร็งนะครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วไม่ใช่รู้ว่าเป็นแค่มะเร็งบางคนถามคุณเป็นมะเร็งชนิดไหนก็ไม่รู้คุณจะได้ยาคุณได้ยาอะไรอยู่บางคนยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะทราบนะครับอย่างน้อยก็จำชื่อยาที่เราได้อยู่ผลข้างเคียงเป็นยังไงบ้างนะครับ
การพยากรณ์โรคก็มีความสำคัญนะครับนอกจากนั้นก็ยังใช้วางแนวทางในการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแบบ individualized หรือว่าเป็นแบบ personalized medicine นะครับเป็นการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็ยังช่วยในการพัฒนาวิวัฒนาการใหม่ๆในการรักษาต่อไปนะครับอนาคตอันใกล้ก็จะมียาต้าน HER2 เป็นแบบรับประทานก็มีแต่เดิมเราต้องฉีดเข้าเส้นแล้วก็มาถึงฉีดเข้าใต้ผิวหนังอนาคตใกล้ๆเนี้ยก็จะเป็นยากินนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ขออนุญาตจบในส่วนนี้นะครับถ้ามีคำถามก็ขอให้ถามได้เลยครับ